ฝรั่งเศสเป็นอีกชาติในยุโรปที่ประสบปัญหาโรคโควิด-19 กลับมาระบาดอย่างหนักอีกครั้งล่าสุด14ตุลาคม2563พบผู้ป่วยใหม่ 22,591 รายรวมยอดผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 779,063 รายเสียชีวิต 33,037 คนนั่นทำให้ประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองต้องประกาศใช้มาตรการห้ามออกจากที่พักหรือเคอร์ฟิวในแคว้นอิลเดอฟรองซ์ซึ่งรวมถึงกรุงปารีสพร้อมกับอีก8เมืองใหญ่ทั้งมาร์เซย์ตูลูสเกรโนเบิลมองโปลิเย่รูองบริยงซังเอเตียนและเรียวซึ่งมีประชากรรวมกันราว20ล้านคนโดยเริ่มตั้งแต่3ทุ่มถึง6โมงเช้าของวันที่17ตุลาคมนี้เบื้องต้นจะบังคับใช้ราว4สัปดาห์แต่อาจจะเพิ่มไปจนถึงวันที่1ธันวาคมเพื่อหวังจะระงับกิจกรรมรื่นเริงยามค่ำคืนที่เป็นตัวการแพร่ระบาดของโรคซึ่งผู้ใดละเมิดมาตรการดังกล่าวจะต้องถูกปรับ135ยูโรและหากทำผิดซ้ำจะต้องถูกปรับ1,500ยูโรแต่ก็ยังอนุญาตการเดินทางที่มีความจำเป็นในช่วงเคอร์ฟิวและไม่มีข้อจำกัดในการใช้ระบบขนส่งสาธารณะข้ามแคว้นพร้อมขอความร่วมมือให้รักษาระยะห่างอย่างน้อย1เมตรหมั่นล้างมือสวมหน้ากากโดยเฉพาะในพื้นที่ปิดถ่ายเทอากาศในพื้นที่ปิดครั้งละ10นาทีอย่างน้อย3ครั้งต่อวันและจำกัดผู้เข้าร่วมรับประทานอาหารหรือกิจกรรมใดๆไม่ให้เกิน6คนรวมไปถึงขอให้มีการทำงานจากที่พักมากที่สุดอาจจะ 2-3 วันต่อสัปดาห์ยกเว้นสถานที่ราชการยังเปิดให้บริการประชาชนตามปกติทั้งนี้ประธานาธิบดียอมรับว่ากำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่น่ากังวลจึงจำเป็นต้องใช้มาตรการที่เข้มข้นขึ้นเพื่อควบคุมการคืนชีพของไวรัสและลดอัตราการติดเชื้อใหม่ให้เหลือราว 3,000 ถึง 5,000 รายต่อวันรวมทั้งหวังลดภาระผู้ป่วยในห้อง ICU เหลือไม่เกิน 10-15% ตามโรงพยาบาลต่างๆพร้อมยืนยันว่าการล็อกดาวน์ทั่วประเทศอีกรอบอาจเป็นไปได้โดยฝรั่งเศสกำลังเจอปัญหาทั้งด้านสาธารณสุขอย่างหนักขณะเดียวกันก็ต้องหาทางเปิดเศรษฐกิจที่มีมูลค่ากว่า 2.3 ล้านล้านยูโรและต้องปกป้องชาวฝรั่งเศสไม่ให้ตกงานซึ่งทางรัฐบาลเตรียมความพร้อมช่วยเหลืออย่างเต็มที่ให้แก่ผู้ประกอบการโรงแรมร้านอาหารบาร์การท่องเที่ยววัฒนธรรมและการกีฬาที่ได้รับผลกระทบจากการเคอร์ฟิวอาทิขยายระยะเวลาชำระเงินกู้ที่ค้ำประกันจากรัฐและมีรายงานว่าจะให้เงินช่วยเหลือทางสังคมเพิ่มครอบครัวละ150ยูโรและเพิ่มอีก100ยูโรต่อบุตร1คนรวมทั้งจะเพิ่มเงินพิเศษของการทำงานเดือนละ100ยูโรด้วยนอกจากนี้รัฐบาลจะดำเนินยุทธศาสตร์ตรวจหาเชื้อแจ้งเตือนปกป้องให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมนี้โดยอาจเข้าถึงการตรวจเชื้อได้ในร้านขายยาและส่งเสริมการตรวจหาเชื้อด้วยตัวเองพร้อมทั้งมาตรการให้ผู้ติดเชื้อหรือผู้ใกล้ชิดแยกตัวอย่างเคร่งครัดมากขึ้นซึ่งคาดว่าโรคโควิด-19 จะยังคงระบาดอย่างน้อยจนถึงช่วงฤดูร้อนของปี2564